ตัวชุดจุดลมยางนะครับอัตโนมัติก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวเครื่องเมนหลักนะครับก็แล้วก็จะมีจุกลมยาง4ตัวนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกหน้าหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีชุดกุญแจนะครับมีน็อตมีกุญแจแล้วก็มีกาว2หน้านะครับสำหรับปิดที่ตัวใต้แป้นเครื่องนะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีสายนะครับสายชาร์จนะครับสามารถชาร์จได้นะครับเป็นสายชาร์จเข้ารูตรงนี้นะครับนะครับสามารถเสียบชาร์จได้แล้วก็แสงอาทิตย์ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพื้นฐานที่ผมซื้อมาแล้วค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วนะครับซึ่งสั่งแต่ละรอบก็กล่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พื้นฐานการใช้งานหลักการเดียวกันนะครับก็ราคาก็500บวกลบนะครับเดี๋ยวจะทำการติดตั้งให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับตัวจุกที่ให้มานะครับข้างในเนี่ยจะมีแบตนะครับ1632นะครับเป็นแบตกระดุมนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับซึ่งที่กุญแจให้มาก็คันแค่ตรงนี้นะครับจะมีตรงนี้แล้วก็คันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับออกมาก็จะเห็นนะครับตรงนี้จะมีแบตเห็นไหมครับแล้วก็มีอะไรวงจรชิปอะไรของเขาเนี่ยแหละครับนะครับตัวนี้จะมีลูกยางนะครับกันน้ำนะครับเวลาขันเก็บก็ปิดให้สนิทนะครับงั้นจะน้ำเข้าได้นะครับนะครับส่วนแบตที่ผมใช้มาก็ปีกว่าแล้วแบตไม่หมดนะครับถือว่าค่อนข้างอึดนะยังไม่เคยเปลี่ยนแบตมาเลยครับตั้งแต่ใช้มาจะ2ปีละที่ใช้อยู่ก็แบตไม่หมดนะครับแล้วก็ขันกลับเข้าไปให้แน่นนั่นเองครับนี่ครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถที่ผมเคยติดตั้งมาก่อนหน้านี้นะครับนะครับอันนี้ผมติดตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ผมว่าใช้งานได้โอเคครับก็เลยมาติดตั้งอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูครับก็จะเป็นพอมันกระเทือนปุ๊บมันก็จะไฟติดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งครับที่ผมติดไว้นะครับเห็นไหมครับสายเชื่อมต่อมานะครับก็ติดในที่ที่ไม่เกะกะสายตานะครับก็จะเป็นรุ่นเดิมเนี่ยครับผมว่าค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะเห็นไหมครับติดตั้งเหมือนเดิมครับหลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูแล้วกันนะครับกับรถคันนี้นะครับสำหรับในการติดตั้งจุกลมยางอัตโนมัตินะครับในการตรวจสอบนะครับในอุปกรณ์จะมีให้น็อตตัวนี้มานะครับเป็นตัวที่ขันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนจุกตัวลมยางที่ให้มานะครับแล้วก็ขันกลับมาเพื่อล็อกครับจากการใช้งานมาประมาณ2ปีนะครับที่ผมใช้มาตัวนี้ผมว่าไม่จำเป็นนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ใส่นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกุญแจสำหรับล็อกไขจุกนะครับที่ล็อกตัวนี้นะครับหรือกะล็อกไอตัวนี้นะครับเราก็เก็บไปก่อนตอนนี้ไม่ใช้นะครับในอุปกรณ์จุกลมยางจะให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือหน้า2หลัง2นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะครับว่าติดตั้งง่ายๆครับอันแรกก็คือคลายจุกลมตรงนี้ออกมาก่อนนะครับจุกลมแล้วก็ใส่อันนี้เป็นล้อหน้าฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเราเอาล้อหน้าฝั่งซ้ายนะครับใส่เข้าไปแทนตำแหน่งจุกยางอันเก่านะครับค่อยๆหมุนนะครับเพื่อเกียร์จะได้ไม่ปีนนะครับช่วงที่เราหมุนเข้าไปทีแรกก็จะมีเสียงลมฟู่มาไม่ต้องตกใจนะครับหมุนเข้าไปให้สุดตึงมือนะครับถ้าหมุนไม่สุดมันจะเป็นอาการของการรั่วได้นะครับเพราะนั้นแล้วก็มาเปิดเครื่องกันดูนะครับกดค้างไว้นะครับติดแล้วนะครับขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ขันไม่สุดเท่าไหร่ครับพอขันให้สุดปุ๊บมันจะขึ้นแล้วครับอันนี้คือ37ปอนด์นะครับคือเครื่องไม่สามารถตั้งได้ทั้งปอนด์แล้วก็เป็นบาร์นะครับแต่ว่าเมืองไทยเราดูปอนด์จะง่ายกว่าครับคือ PSI นะครับ
นะครับทำการติดตั้งทั้งหมด4ล้อนะครับตามตำแหน่งของรูปเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมได้ไปทำการติดตั้งครบทั้ง4ล้อแล้วนะครับมาตรวัดก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับครบทั้ง4ล้อนะครับเวลาเราตั้งเซตนะครับก็อธิบายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็กดตรงนี้นะครับเมนูนะครับตรงกลางทางไวเห็นไหมครับจะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับพอเรากดตรงนี้จากเมนูเข้ามานะครับกดค้างก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับก็เข้าไปที่หมวดไล่ต่างๆได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะบอกตำแหน่งของหมวดหมู่มันนะครับเดี๋ยวเราจะกดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนะครับก็จะไล่2 3 4ไปเรื่อยนะครับซึ่งแต่ละหมวดก็จะเป็นประเภทของการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหมวดหลักๆให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้คือขึ้นต้นตำแหน่งแรกนะครับจะเป็นการตั้งหมวดปอนกับหมวดบาร์นะครับพอเราจะเห็นนะครับมี PSI คือหมวดปอนนะครับตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนเป็นบาร์นะครับก็แค่กดตรงกลางนะครับกดตรงกลางนะครับปุ๊บตัวเลขมันจะกระพริบนะครับตัวหนังสือแล้วก็แค่กดเลื่อนขวาซ้ายนะครับจะเป็นบาร์ละถ้าเราเปิดเครื่องมาเป็นหน่วยบาร์เราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับก็แค่กดตรงกลางนะครับค้างไว้แล้วก็เข้าสู่เมนูนะครับแล้วก็กดตัวนี้มันก็จะกระพริบแล้วก็เลื่อนขวาซ้ายเอาเห็นไหมครับเลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ผมตั้งเป็นปอนแล้วกันนะครับเพราะว่าดูง่ายกว่าแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็กดตึ๊กอีกทีนึงมันก็จะหยุดแล้วเห็นไหมครับทีนี้เรากดเลื่อนขวาหรือเลื่อนซ้ายก็จะไปที่เมนูต่อไปส่วนหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดการติดตั้งเลือกนะครับว่าระหว่างเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์นะครับจะเห็นนะครับว่าจะมีตัว C อยู่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมตั้งเป็นเซลเซียสไว้ถ้าเกิดเรากดทีนึงนะครับมันก็จะกระพริบเห็นไหมครับเราก็สามารถเลือกเป็นเซลเซียสก็ได้หรือฟาเรนไฮต์แต่กดให้ดูเห็นไหมเป็นฟาเรนไฮต์แล้วนะครับผมเลือกเป็นเซลเซียสนะครับก็จะง่ายกว่าในการดูนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเห็นไหมครับหมวดต่อไปก็เป็นหมวดอันนี้ก็คือเป็นการตั้งแรงดันลมสูงสุดนะครับซึ่งผมตั้งไว้ที่47นะครับถ้ามันเกินก็จะเตือนนะครับเราสามารถตั้งปรับได้นะครับก็สมมติก็กดตรงนี้เหมือนเดิมครับเห็นไหมครับจะปรับลดลงมาเท่าไหร่เอา46 45แล้วดังเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็ผมตั้งไว้ที่47นะครับเพราะบางทีผมเป็นยางรถกระบะหรือยางอะไรเงี้ยมันจะทุกของเยอะก็เลยตั้งไว้สูงหน่อยนะครับแล้วก็กดตกลงเห็นไหมครับเราเริ่มเป็นเมนูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการเตือนนะครับเมื่อลมยางอ่อนนะครับพอดีนี้ผมตั้งไว้สัก30นะครับถ้ามันต่ำกว่า30เมื่อไหร่นะครับมันก็จะดังนะครับซึ่งเราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันครับก็กดที่ตัวนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ตั้งไปที่นะจะเอาลงไปเท่าไหร่เอาสัก28หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ผมตั้งไปสัก30ดีกว่านะครับเพราะดีเป็นยางกระบะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดตกลงตรงกลางนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับอันนี้คือเมนูหลักๆมันนะครับส่วนเมนูอันนี้ก็คือเป็นการตั้งอุณหภูมินะครับว่าสูงสุดเท่าไหร่แล้วมันจะเตือนนะครับเห็นที่มุมขวาไหมครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่68องศานะครับถ้ามันดังตรงนี้มันก็จะเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเห็นไหมพอเรากดตรงกลางปุ๊บมันก็จะกระพริบนะครับเราจะปรับลดลงมาเท่าไหร่เห็นไหมครับสามารถปรับลงมาได้เพิ่มได้เป็น67ละลงมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เป็น66อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ผมตั้งไว้สัก67ละกันนะครับตกลงกดตรงกลางมันก็จะหยุดกระพริบเห็นไหมครับเราเลื่อนไปก็จะเป็นเมนูต่อไปพวกเมนูนี้ก็จะเป็นพวกเมนูสลับยางอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่จำเป็นนะครับอย่าไปยุ่งมันเลยนะครับอย่าจะงงนะครับแค่นี้ก็กลับมาเมนูปกติเหมือนเดิมละเราก็ตับเข้าหน้าหลักกดค้างไว้เห็นไหมครับกดค้างไว้ตรงกลางครับ 3-4 วินาทีมันก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับเห็นไหมครับยางก็จะอยู่ค่าปกติตอนนี้ที่เราเห็นตัวเลขทั้งหมดนี้ครับเห็นไหมครับก็คือค่าลมยางที่เราตั้งไว้นะครับเป็นปอนนะครับเห็นไหมครับ 3739 ส่วนสีเขียวด้านขวาซ้ายนั้นจะเป็นอุณหภูมิเซลเซียสนะครับเนี่ยครับหลักการง่ายๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวสมมุติกรณีที่เราใช้ไปเนี่ย
เกิดลมยางมันรั่วนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ฮะพอผมคลายปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเตือนแล้วครับพอลมจุกหลวมหรืออะไรเงี้ยมันจะเตือนนะครับขันกลับไปให้มันแน่นจับไปมันแน่นต้องขันให้มันแน่นนะครับอาทิตย์ไว้พักหนึ่งต้องขันให้แน่นเลยนะครับเมื่อกี้นิดนึงเห็นไหมครับตอนนี้ตัวหนังสือไม่กระพริบละตัวล้อไม่กระพริบแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เงียบละเพราะว่าเราขันเข้าไปแน่นเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะมันจะดังอยู่พักหนึ่งนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้ปกติแค่นี้เองครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับไปลองใช้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้มาสัก 2-3 เครื่องแล้วก็จะเป็นรุ่นเนี้ยครับเป็นรุ่นที่มีโซลาร์เซลล์ตรงเนี้ยรุ่นพื้นฐานนะครับราคาไม่แพงมากนะครับประมาณ500บาทบวกลบนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่3แล้วผมว่าใช้งานได้ดีนะครับดีกว่าไม่มีนะครับอันนี้ดีกว่าไม่มีนะครับบอกได้เลยนะครับอย่างน้อยช่วยเราได้เยอะครับก็ตัวนี้มันไม่มีรุ่นมันนะครับมันแค่เป็นรุ่นตัวเช็คลมยางอัตโนมัติปกตินะครับแต่ว่าเป็นรุ่นนัมเบอร์อะไรมันไม่มีนะครับแค่ว่าลักษณะรูปทรงเป็นอย่างนี้นะครับก็ราคาไม่แพงผมว่าคุ้มค่ากับการใช้งานกับความปลอดภัยในเรื่องลมยางนะครับดีกว่าลมยางอ่อนแล้วไม่รู้ตัวนะครับก็แนะนำเพื่อนๆแล้วกันลองไปใช้ดูดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ผมว่าดีนะครับอย่างที่บอกมีดีกว่าไม่มีนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วครับแล้วก็ฝากไลค์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ